วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆด้วยพ่อขวัญเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาฝากกันค่ะกับเซี่ยงไฮ้ซุกี้ทะเลแห้งวิธีทำใส่น้ำพริกเผามันกุ้งตราพ่อขวัญลงในภาชนะตามด้วยน้ำจิ้มซุกี้กุ้งสดและปลาหมึกคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้หอยแมลงภู่และลูกชิ้นปลาผัดให้เข้ากันพอสุกใส่ไข่ไก่ยี่พอแตกใส่ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้เติมน้ำซุปผัดให้เข้ากันใส่ผักกาดขาวและผักบุ้งผัดจนผักสุกใส่ขึ้นช่ายและต้นหอมผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟขึ้นช่ายรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซุกี้พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเซี่ยงไฮ้ซุกี้ทะเลแห้งเมนูอาหารธรรมดาให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวนะคะ